และด้านหน้าของเราค่ะคือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายค่ะใหญ่โตมากทีเดียวเมื่อกี้นี้เดินมาจากสถานีรถสักแป๊บนึงค่ะน่าเสียดายวันนี้ฝนตกแล้วก็แดดไม่สว่างแต่ว่าก็ยังเห็นแบบว่าริ้วสีทองแล้วก็องค์พระเจ้าหลุยที่14เพราะพระเจ้าหลุยที่14เป็นผู้ที่ทรงตกแต่งใหม่ทำให้มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในค่ะตามกันไปเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่รั้วของมหาปราสาทพระราชวังแวร์ซายค่ะไม่รู้ขลิบทองข้างบนอันนั้นจะเป็นทองจริงเหมือนสะพานปงอเล็กซานเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูเราอาจจะใช้เวลาที่นี่เยอะหน่อยเพราะมีที่ให้ดูเยอะมากแต่กำลังคิดว่าดูแค่ปราสาทกับสวนก็พอแล้วคงไม่ต้องไปดูแบบพระตำหนักองค์หญิงเล็กละนี่นะคะดูนะคะรถนักท่องเที่ยวเยอะมากมาแบบว่าทุกคนมุ่งสู่แวร์ซายนั่นเลยทีเดียวตามไปเลยภาพนี้คือช่วงที่ปฏิวัติในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16ค่ะห้องนี้เป็นบอลรูมเหรอเป็นบอลรูมค่ะThe King's Bedroom.
ือห้องพระราชินีค่ะที่เขาหนีไปค่ะเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะคะตรงนี้จะเป็นแกลเลอรี่นะคะก็จะเก็บของตุ้งไว้มากมายรูปปั้นด้วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งหลายสวนเดี๋ยวเราคงจะออกไปดูแป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวแล้วก็สวนหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีอะไรให้เราดูมากนักก็เดี๋ยวแต่ว่ายังไงมาถึงแล้วก็ต้องแอบแวะดูเกือบจะเสร็จแล้วค่ะเห็นหรือยังว่าความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฝรั่งเศสนั้นเป็นยังไงตลบชัตรีเลยนะชัตรีเลยชัตรีตัวต้นจะมาไกลที่นั่นไหมก็ฮะจบแล้วค่ะสำหรับการท่องเที่ยวในปราสาทพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสนะคะก็สิ่งที่เราพลาดไปในวันนี้ก็คือเราไม่ได้ชมสวนส้มแล้วก็สวนฤดูหนาวของเขาเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะแล้วก็เลยหน้าหนาวมันก็ไม่ค่อยสวยด้วยยังไงก็แล้วแต่หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างนะคะเดี๋ยวสเตชันต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับไปปารีสกันค่ะขอสรุปไว้นิดนึงว่าความโอโถงของแวร์ซายที่เห็นในวันนี้นะคะเป็นดำริของพระเจ้าหลุยที่13ค่ะส่วนพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยก็เป็นผู้สร้างทุกอย่างเลยสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นในฝรั่งเศสแล้วก็พระเจ้าหลุยที่15ก็เอ็นจอยกับมันก็คือใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยพอมาถึงพระเจ้าหลุยที่16พระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอันโตเนตก็เป็นผู้ชดใช้ทุกอย่างให้กับประชาชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปกับพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอีกรูปนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับปารีสกันแล้วค่ะบ๊ายบาย